พาไปดูทหารหน่อยที่กำลังจะเป็นว่าที่ทหารเพราะจับใบดำใบแดงบางคนไม่อยากจับเลยนะแต่มันก็ต้องจับเพราะคนสมัครน้อยคนไม่อยากเป็นไงถ้าคนอยากเป็นเยอะเขาแห่ไปสมัครไม่ต้องมาจับสลากกันให้วุ่นวายบางคนก็ต้องพกเครื่องรางของคล้ายของการจับแล้วนะคือเขาบอกว่าเหลือใบดำกับใบแดงใบแดงแค่1ใบดำ10อ่ะแต่คนเนี้ยอุ้มมาอุ้มพระมาเนี่ยถามว่าจะได้ดำไหมล่ะก็อุ้มพระมาได้แดงอ่ะวายจบเลยโอ้โหเนี่ยข้ามากับพระครับที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้คนก็ไปให้กำลังใจพระเล็งนายไว้แล้วพระรอดแต่คนไม่รอดบ้างต่อมาแฟนหนุ่มนะแฟนสาวของหนุ่มคนนี้มาเม้นด้วยนะบอกว่า2ปีแป๊บเดียวเองรอต่อไปค่ะปีที่แล้วแฟนเส้นประสาทอักเสบเลยผ่อนผันมาปีนี้จับได้ใบแดงดวงคงอยากให้ติดจริงๆตอนนี้ตนกับแฟนไม่อยากให้ติดหรอกแต่ติดแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปปฏิเสธได้หรอสุดท้ายก็ต้องเข้าเนาะ2ปีเข้ากรมเข้ากองไปครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง